สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ชีพธรรมคำวิเศษครับประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2562นะครับยามเช้าก่อน8โมงเช้าครับผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังการชนะการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับคมชันลึกได้ทำสกู๊ปไปยอดเยี่ยมมากนะครับต้องขอชื่นชมและขอบคุณมากครับอย่างไรก็ตามครับมาดูพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยนะครับด้านบนสุดครับก็ใกล้งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเข้ามาแล้วครับ117แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในไทยนะครับนี่ฮะซ้อมใหญ่ริ้วขบวนงดงามสมพระเกียรติไล่ลงมาดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพกันด้วยนี่ฮะก็เป็นซ้อมใหญ่พิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริงริ้วขบวนอิสริยยศพยุหยาตราสะทนมากเรียบเสด็จเรียบพระนครและเชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำราชการในงานบรมราชาภิเษกครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดองค์ทีด้วยนะครับขอถวายพระพรครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับกกต.นัดเคาะสัปดาห์นี้แนวทางกลท.โคธมสมชัยปูด3สูตรปาร์ตี้ลิสต์ธนาธรพร้อมแจงหุ้นสื่อศรีสุวรรณยื่นสอบอีก11คือ5ไฟดับนับคะแนนใหม่กกต.ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญเปิด3สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ฉบับกรท.โคธมสมชัยชงข้อสัปดาห์นี้ศรีสุวรรณยื่นสอบ111ผู้สมัครว่าที่อนาคตใหม่ถือหุ้นสื่อเอาละครับแต่อย่างไรก็ตามขอมาดูตรงนี้เลยครับหน้า2อันนี้น่าสนใจที่สุดครับเพื่อนๆนี่ฮะต้องขอบคุณคุณท่องยุทธภพคุณน้ำหมึกครับได้ทำให้รู้จักเจี๊ยบนครปฐมผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ล้มโขลงช้างบ้านใหญ่ล้มแชมป์เนี่ยตระกูลสับสมทรัพย์และสุนทรและแก้วไพจิตรครับมาดูเลยนะครับเขาเขียนอย่างนี้ครับคุณน้ำหมึกไม่ว่าผลการนับคะแนนใหม่ของเขตเลือกตั้งที่1นครปฐมณศูนย์อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมจะออกมาอย่างไรการเมืองนครปฐมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเมื่อคืนวันที่24มีนาคม2562ผลการนับคะแนนส.ส.เขต1ปรากฏว่าพันโทสินทบแก้วไพจิตรพรรคประชาธิปัตย์ได้ 35,712 คะแนนในส่วนและนางและสาวิกาลิมปะสุวรรณพรรคอนาคตใหม่ได้ 35,615 คะแนนแต่การนับคะแนนใหม่ต้องประกาศกกต.ประกาศอย่างเป็นทางการครับล้มเจดีย์ใหญ่โขงช้างใหญ่แต่รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกครับทางกกต.เขาประกาศไปเรียบร้อยแล้วครับยังไม่เป็นทางการนะครับว่าคุณสาวิกาคนนี้ได้ชนะ62คะแนนชนะพันโทสินทบแก้วไพจิตรไป62คะแนนครับมาดูต่อครับล้มทำไมเขาเขียนส้มเจดีย์ใหญ่ครับส้มเจดีย์ใหญ่อ๋อส้มเจดีย์ใหญ่อ่ะดูต่อนะครับส้มเจดีย์ใหญ่ล้มครั้งใหญ่พรรคอนาคตใหม่ส่งผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่ทั้งลงสนาม5เขตก่อนหน้าวันก่อนวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง1สัปดาห์กระแสธนาธรมาแรงสุดๆสร้างความหวั่นไหวให้กับบ้านใหญ่องค์พระเมืององค์พระท่านตระกูลสะสมทรัพย์และแก้วไพจิตรชัยยศชัยยาสะสมทรัพย์แม่ทัพใหญ่แม่ทัพบ้านใหญ่สะสมทรัพย์รู้ตัวดีว่าการย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปชาติไทยไม่เป็นผลดีกับผู้สมัคร
สสทั้ง5เขตแต่ไม่มีทางเลือกมากนักจึงเล่นไปตามเกมอำนาจสุนทรแก้วไพจิตรบ้านใหญ่แก้วไพจิตรย้ายจากชาติไทยมาอยู่ประชาธิปัตย์ก็หวังจะปักธงที่เขตเดียวเขต1เขตเดียวเพราะเป็นสนามที่กำชัยมาทุกสนามผลการผลเลือกตั้งนครปฐมบอกได้คำเดียวว่าล็อกถล่มผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ได้รับชัยชนะ2เขตคือสุทธวันสุบรรณอยุธยาและจุมพิตาจันทรขจรเขต5โดยเฉพาะจุมพิตาเอาชนะพระเดิมชัยสะสมทรัพย์ขออ่านอีกครั้งนะครับเฉพาะเขต5จุมพิตาเอาชนะพระเดิมชัยพี่ใหญ่สะสมทรัพย์คนสามพานยังโจทย์จันไม่จบว่าแพ้ได้ยังไงนี่ฮะมารู้จักแม่ทัพหญิงชื่อเจี๊ยบโอ้ท่านนี้ครับหน้าตาน่ารักเชียวมารู้จักกันหน่อยครับผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะอนาคตใหม่ผมเองก็อยากรู้จักเหมือนกันครับเพราะว่าชื่อของผู้สมัครอนาคตใหม่นี่ไม่รู้จักสักคนเลยนะครับแต่ว่าพรรคอื่นนี่พอคุ้นชื่ออยู่นะฮะอย่างตระกูลสารสมทัพนี่คุ้นชื่ออยู่แล้วมาดูแม่ทัพหญิงชื่อเจี๊ยบเบื้องหลังชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่ต้องยกเครดิตให้อมรรัตน์โชคประมิตรกุลว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อและเจ้าของปั๊มพีทีสวนตะไคร้นครปฐมอมรรัตน์หรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มคนเสื้อแดงว่าคือพี่เจี๊ยบนครปฐมครอบครัวของเธอนั้นรู้จักกับตระกูลสะสมทรัพย์เนื่องจากบิดากำนันหัวโตก็เคยสนับสนุนทักษิณชินวัตรและพรรคการเมืองตระกูลชินวัตรมาตลอดยกเว้นครั้งนี้อมรรัตน์โชปะมิตรกุลเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มแดงอิสระมาตั้งแต่2553เพราะมีแนวคิดปฏิเสธระบอบเผด็จการและระบอบอมาตยาธิปไตยพี่เจี๊ยบเป็นที่รู้จักในของมวลชนเสื้อแดงอิสระหรือเวทีแดงเวทีเล็กโดยเฉพาะสุรชัยเป็นแซ่ด่านเป็นแกนนำที่พี่เจี๊ยบให้ความศรัทธาต้นปี2557การชุมนุมใหญ่ของคปปส.อมรรัตน์ตั้งกลุ่มสันติภาพนครปฐมร่วมกับแนวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชนนปป.และสร้างสรรค์และสหพันธ์สร้างสรรค์ประชาธิปไตยอันนี้คือไม่ได้เป็นคุณพ่อของเธอทักษิณแล้วก็คุณชยาโอเคอ่านต่อนะครับและสหพันธ์สร้างสรรค์ประชาธิปไตยสันติภาพออกมาเรียกร้องให้กองทัพถอนกำลังออกจากพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดภายใน7วันองค์กรเครือข่ายของพี่เจฟล้วนเป็นเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ทั้งสิ้นพี่เลี้ยงอยากเลือกตั้งพี่เลี้ยงคนอยากเลือกตั้งนับแต่รังสิมันโรมประชาธิปไตยใหม่และออกมาทำกิจกรรมต้านคสช.จนกระทั่งถูกจับกุมเมื่อปี258ปรากฏว่าพี่เจฟนครปฐมได้เข้าร่วมกิจกรรมต้านคสช. อย่างต่อเนื่องปี2561รังสิมันโรมจานิลสิริศิรวิทย์เสรีที่วัดและโบนัฐามหัตถนาตั้งกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขยับทำกิจกรรมต่อเนื่องทั้งจัดกลุ่มย่อยและขบวนเดินขบวนต้านพี่เจี๊ยบนครปฐมให้การสนับสนุนและกำลังคนและอาหารการกินบรรดาคนเสื้อแดงที่เข้าร่วมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งต่างรู้จักพี่เจียมนครปฐมเป็นอย่างดีกระทั่งปลายปี2561ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินทางไปเปิดตัวทีมอนาคตใหม่โดยธนาธรได้แนะนำตัวพี่เจียมนครปฐมในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อและแม่ทัพเลือกตั้งหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นพรรคส้มหวานประกาศชัดจะส่งพลพรรคยึดสนามท้องถิ่นดังนั้นลูกสาวกำนันหัวโตจะต้องทำศึกใหญ่กับบ้านสาวอุทัพและบ้านแค่พิจิตรรอบถึงเวลานั้นต้องถามใจชัยยาป่าสุนทรจะเอาอย่างไรหอส้มเจดีใหญ่นี่ครับสุดยอดมากนักสู้นะครับนี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายนักสู้ประชาธิปไตยนะครับอย่างไรแล้วก็ต้องขอบคุณทางคุณขุนน้ำหมึกนะครับแม้ว่าจะเขียนบทความนี้จะโยงไปในเชิงของ
เป็นอีกกลุ่มที่อ่านแล้วเป็นสายล้มเจ้านะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นบทความที่ดีนะครับก็เป็นบทความที่ดีมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณทางคมชัดลึกและขอให้เครดิตกับบทความนี้มากๆนะครับทำให้รู้จักนี่ฮะเจี๊ยบนครปฐมที่โค่นที่ว่าใจเพชรอ่ะพูดง่ายๆนะฮะใจเพชรเอาชนะนักการเมืองจาก2ค่ายใหญ่นะครับจาก2ตระกูลใหญ่ตระกูลสะสมทรัพย์และแก้วพิจิตรนะครับโอ้ขอบคุณผมชัดลึกมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube Channel ชีพธรรมคำวิเศษนะครับฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ทราบคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม